สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานบริการ LH Bank Speedy จากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์เป็นบริการจัดการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้าธุรกิจช่วยให้คุณสามารถบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นส่วนของการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับบริการ LH Bank Speedy ครับก่อนอื่นเรามาเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานระบบการเตรียมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานระบบ LH Bank Speedy โดยคุณสามารถติดตั้งและใช้งานโปรแกรม LH Salary และ LH Smart ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ PC และโน้ตบุ๊กบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้นรองรับตั้งแต่ Windows XP ขึ้นไปและต้องมีโปรแกรม Microsoft Excel เวอร์ชั่น2010ขึ้นไปสำหรับใช้งานร่วมกับโปรแกรม LH Salary และ LH Smart ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม LH Salaryดับเบิลคลิกที่ไอคอนจะแสดงหน้าจอดังภาพให้คลิกปุ่มไอคอนเพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพให้กด continue โปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้งเมื่อติดตั้งเรียบร้อยให้กดโอเคขั้นตอนของการสร้างไฟล์ข้อมูลเพื่อส่งธนาคารกรอกข้อมูลเงินเดือนพนักงานลงไฟล์ Excel ที่ธนาคารสร้างไว้ให้คอลัมน์ A ให้ใส่เลขที่บัญชีพนักงาน10หลักคอลัมน์ B ให้ใส่ชื่อบัญชีพนักงานคอลัมน์ C ให้ใส่จำนวนเงินและชื่อไฟล์จะต้องเป็นชื่อรหัสบริษัท4หลักที่ธนาคารออกให้ครับชื่อไฟล์จะต้องเป็นชื่อรหัสบริษัท4หลักที่ธนาคารออกให้ชนิดไฟล์ให้เลือกเป็น Excel 97-2003 Workbook หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้เซฟไฟล์หลังจากนั้นให้เข้าโปรแกรมของธนาคารเพื่อแปลงข้อมูลจากไฟล์ Excel ที่ได้สร้างไว้โดยเลือกเมนูแปลงข้อมูลต่างธนาคาร Excel ข้อมูล Excel แปลงข้อมูล Excel to Payroll Utility DR CR จากนั้นกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดรหัสบริษัทใส่รหัสบริษัท4หลักที่ได้จากธนาคารชื่อบริษัทใส่ชื่อบริษัทวันที่เข้าบัญชีใส่วันที่เงินเดือนมีผลโดยเป็นปีคริสตศักราชเลขที่บัญชีบริษัทใส่เลขที่บัญชีบริษัท10หลักจากนั้นกดปุ่ม Input เพื่อเลือกไฟล์ Excel ที่มีข้อมูลจากนั้นเลือกที่เก็บไฟล์ข้อมูลที่ต้องการจะสร้างจากนั้นกด Convert ตามประเภทบริการเพื่อสร้างไฟล์ข้อมูลส่งธนาคารเช่นถ้าต้องการ Convert ไฟล์จ่ายเงินเดือน Payroll เลือก Convert Payroll ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม LH Smart ดับเบิลคลิกไอคอนจะแสดงหน้าจอดังภาพให้คลิกปุ่มโอเคหลังจากนั้นให้กดปุ่มไอคอนเพื่อทำการติดตั้งจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพให้กด continue โปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้งเมื่อติดตั้งเรียบร้อยให้กดปุ่มโอเคขั้นตอนการสร้างไฟล์ข้อมูลส่งธนาคารกรอกข้อมูลเงินเดือนพนักงานลงไฟล์ Excel ที่ธนาคารสร้างไว้ให้คอลัมน์ A ให้ใส่เลขที่บัญชี10หลักคอลัมน์ B ให้ใส่ชื่อบัญชีคอลัมน์ C ให้ใส่จำนวนเงินคอลัมน์ D ให้ใส่รหัสธนาคารเป็นตัวเลข3หลักคอลัมน์ E ให้ใส่รหัสสาขาธนาคารเป็นตัวเลข4หลักคอลัมน์ F ให้ใส่รหัสบริการเป็นตัวเลข2หลักและชื่อไฟล์จะต้องเป็นชื่อรหัสบริษัท4หลักที่ธนาคารออกให้ชื่อไฟล์จะต้องเป็นชื่อรหัสบริษัท4หลักที่ธนาคารออกให้ชนิดไฟล์ให้เลือกเป็น Excel 97-2003 Workbook หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้เซฟไฟล์หลังจากนั้นให้เข้าโปรแกรมของธนาคารที่ติดตั้งไว้ Username Admin Password Mediaการสร้างไฟล์ข้อมูลจากไฟล์ Excel ที่ได้สร้างไว้ให้เลือกเมนูจัดการเรื่องข้อมูลแปลงข้อมูล Excel จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพให้กรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดรหัสบริษัทใส่รหัสบริษัท4หลักที่ได้จากธนาคารชื่อบริษัทใส่ชื่อบริษัทวันที่เข้าบัญชีใส่วันที่ต้องการจ่ายเงินโดยเป็นปีคริสตศักราชเลขที่บัญชีบริษัทใส่เลขที่บัญชีบริษัท10หลักกดปุ่ม Input เพื่อเลือกไฟล์ Excel ที่มีข้อมูลจากนั้นเลือกที่เก็บไฟล์ข้อมูลที่ต้องการจะสร้างกด Convert เพื่อสร้างไฟล์ข้อมูลเพื่อส่งธนาคารหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอดังภาพ
การเรียกข้อมูลรายงานเพื่อตรวจสอบให้เลือกเมนูจัดการเรื่องข้อมูลตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพกดที่ปุ่ม3จุดเพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่สร้างไว้ตามขั้นตอนก่อนหน้านี้และกดปุ่มตรวจสอบหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอดังภาพเมื่อกดโอเคโปรแกรมจะแสดงรายงานขึ้นมาบริหารการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการจัดการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ LH Bank Speedy จากธนาคารLandon House